ครับผมกลุ่มทำลายมันก็ชวนไปทำร้ายแหละกลุ่มสร้างสรรค์ก็เกื้อกูลกันมันมีกลุ่มมันก็เรียกว่าฝ่ายดำฝ่ายขาวครับฝ่ายขาวก็เกื้อกันอย่างนี้นี่ฝ่ายขาวอยู่ไหนก็เจอโลกไปเนี่ยครับก็เลยก็คู่เกื้อกูลกันถ้าหากตามพุทธศาสนาก็คือพบชาติแล้วสังสมประมาณนั้นเกื้อกูลกันให้เข้าใจในกรอบนี้ไว้นิดนึงเพราะว่ามันสูญเสียอะไรครับมันเป็นแนวความคิดที่มันเป็นก่อเป็นกรรมเหมือนกันนะครับผมโอเคครับเอาละจบแค่นี้เนาะโอเคครับลองดื่มน้ำผมดูแล้วจะรู้ว่ามันจะผลอะไรอยู่นะครับอุ้ยยังกินครับผมเยี่ยมไม่ครับยังครับจะนั่งไหนครับโทรศัพท์ก่อนก็ได้ปิดไมค์ที่ปกเสื้อครับผมด้านซ้ายครับคุณนันทินาเป็นจะได้กระเป๋าลืมตังค์ป่ะผมนะฮะกระเป๋ากระเป๋าของคุณอาลืมหมดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ลืมเนาะวันนี้ช่วยอะไรครับผมบ้างมาผมก็เนี่ยโรคเกาฮะไม่หายไหนจำไม่ได้แล้วกระดูกเสื่อมลุกมาหูโอเคขาไม่มีแรงคิดว่าจะให้ช่วยก่อนหนึ่งก่อนฮะดีช่วยดีเนี่ยล่ะผมรู้สึกว่าเมื่อเช้าขับถ่ายไปเมื่อเช้าเนี่ยขับถ่ายโอเคครับนะถ้าขับถ่ายโอเคผมก็มีส่วนหนึ่งนะมีส่วนที่มันดีขึ้นเรื่องขับถ่ายเป็นตัวบอกอันนึงเหมือนกันนะขับถ่ายผมมันกินโยเกิร์ตทุกวันไม่เคยมีปัญหาเลยเล่นโยเกิร์ตช่วยเล่นโยเกิร์ตแก้มเลยนะดูมันจะเบามันถึงขนาดจะหย่อนอะไรเฉยหย่อนมันรู้สึกเลยชักเบาไม่ได้เหรอโทษครับกล้ามเนื้อส่วนนี้มันอ่อนแรงมากมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อไม่เป็นแรงเซลล์เซลล์มันจะเบาครับผมอย่าฝืนครับว่าค่อยๆเวลามันเสื่อมมันก็จะเสื่อมรูปๆเลยครับผมมันขึ้นมาก็โดยอาหารเวลามันเสื่อมอาหารก็ไม่อยู่รักษามันได้นานด้วยอาหารครับบุ้มจะมาไหมครับ3-2ปุ๊บนะรู้สึกเบาไหมจับความรู้สึกนี้เอามาใช้ก่อนนั่นแหละไปที่ฝั่งนี้โทษครับเอิร์ดเอิร์ดนี่นั่นเรียวแรงมาอย่างพร้อมๆนี่ยังก็น่าจะมานะเรียวแรงมาผมหัวใจมันเต้นตึ๊บๆมันเดี๋ยวๆแล้วหายใจมันยาวมันเหมือนเป็นคล้องจองกันได้ไงผมงงพอตึ๊บๆนี่มันเดี๋ยวๆเองเหรอฮะโทษแต่เวลาหายใจมันยาวไงอาจารย์บอกให้มันจังหวะเดียวกันมันช่วงจะเดียวได้ไงงงเวลานะก็งงงงผมใช้คำว่าพยายามพยายามครับพยายามมันจังหวะนั้นก็ต้องหายใจสั้นจู่ๆมันจะไปได้ไหมผมพยายามมันก็ไม่น่าจะถูกคนมันต่างกันของผมณวันนั้น
ของคุมโทนผมได้จริงเนี่ยหายใจสั้นหรือยังของผมก็ปึ้งปึ้งโอ้สั้นจุ๋ยเลยก็ไม่รู้แล้วครับปึ้งผมจะไปลองดูไหมเราใช้อยู่แค่นี้จะทำนานไหมสักกี่นาทีโอ้ยผมทำตลอดยุคสมัยผมทำแบบเพราะผมคุมเกมตัวผมเองตอนนี้มันไม่ต้องแล้วผมทีนี้ถ้าหายใจยาวแล้วมันจะไม่ลงจังหวะก็อย่างเมื่อกี้นี่ไงก็ดื้อเป็นไรเป็นไรได้ได้เราต้องการที่เข้าใจแล้วเอาจังหวะนี้ไปใช้แล้วผมนอนท่านี้แป๊บเดียวรอดหลังแล้วผมก็ต้องตะแคงอย่างนี้ไม่เป็นไรนะน่าจะตามความร้อนถ้าเป็นผมนะผมตามความร้อนเลยเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนมันอยู่นั่นแหละก็ไม่ใช่นอนทับกองไฟแน่ใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นนั่นสิยังไงก็ไม่ใช่นอนทับกองไฟแน่เพราะมันร้อนคือร่างกายเราถ้าผมตามความร้อนนี่มันก็เป็นสมาธิรูปแบบนึงกันตามมันตามไปไหนไม่เห็นมีที่ไปรู้แล้วฮะนึกตามไปนึกไปเชื่อไปได้ไปละแต่มีอันนึงอาจารย์อย่างนี้ถ้าเรางับลมนะเข้าไปรู้สึกมันอึดอัดแล้วคล้ายๆว่าความดันมันจะขึ้นตัวหน้าเขียวหน้าเหลืองอย่างนั้นหรือเปล่าไม่คุ้นเคยไม่เป็นไรนะความดันไม่เป็นไรนะไม่เกี่ยวกับความดันนะมันจะปรับซะซ้ำไปนะฮะปรับความดันได้สับๆเพราะร่างกายมันขาดออโตเมติกทำงานเชื่อมโยงอยู่เวลาเอาตัวธรรมชาติแท้ๆเนี่ยแอบมันก็หายใจเลยเอาตัวนั้นมาเป็นหลักในการพิจารณาร่วมแอบแปลว่าอะไรใช่นะแอบแปลว่าอะไรก็ร้องแต่คลอดไงอากาศมันแงบแรงตรงนั้นเนี่ยถึงทุกวันเนี่ยขาดมันได้เวลาอากาศเห็นไหมเอาธรรมชาติเป็นตัวหลักใช่ไหมทางการแพทย์ก็บอกให้สามสี่อ้อหนึ่งอากาศสองอาหารสามออกกำลังกายสี่อารมณ์พูดกันมาตั้งแต่นู่นเนี่ยนายแพทย์ฝนแสงสิงแก้วก็เป็นอะไรกระทรวงนู่นน่ะยีไปอยู่นะหลายคนพูดอยู่แค่นั้นนะครับมันจะไปไหนล่ะแต่อากาศทุกวันนี่เป็นไง มันมลพิษทั้งนั้นเลย ไม่พอใช่ครับ มันต้องใช้หายใจทางปากแล้วก็กลั่นเห็นไหมต้องการที่มันเบิ้งขึ้นมาเนี่ยเหตุผลถ้าพูดถึงไม่เห็นว่าเป็นแค่นี้เองถ้าอธิบายผ่านเหตุผลก็อย่างอธิบายตามที่ว่าแค่นี้เองอธิบายในภาคของธรรมชาติน่าจะโอ้มากกว่าเหตุคืออดีตมันใช่ใช่ครับ50ปีที่ผ่านมานะพอโพลูชันมันน้อยอ่ะทุกวันนี้ไปไหนกับโพลูชันนั่นเลยเห็นไหมครับนั่งรถติดแอร์ก็เจอนะโยมก็ไม่เจอนะมันไม่ใดๆไม่เจอหรอกเนาะแต่ว่ามันกรองกับเราบ้างนะพลังงานแค่นั้นเองเขาไม่ไปแรงฮะมันเป็นฟิลลิ่งสำหรับเครื่องวัดคือฟิลเลอร์ตัวเองเนี่ยมันจะวัดได้เพียงใดฟิลเลอร์มิเตอร์ที่มิเตอร์กันนะนะไม่เรียวแรงกำลังควบคุมเรียวแรงให้อยู่นะครับครับมีแรงหน่อยก็ดีครับเรื่องขามันสำคัญข้างบนก็แรงหายใจยังไงหายใจสะดวกพลังเดินเหินวิ่งก้มเงยหายไหมล่ะเรียวแรงรู้สึกว่าจะเกี่ยวไหมผมตัดลำไส้ไปเท่านี้นะครับตัดไป 30% เมื่อ10ปีที่แล้วเขาว่าปกติมันจะมีความผืดขึ้นเยอะผมก็ไม่รู้อะไรผมมองไม่เห็นที่เขาตัดไปเพราะมันขับถ่ายไม่สะดวกผ่าเป็นมะเร็งมะเร็งก็มะเร็งขั้น4ไม่รู้รอดไปได้ไงได้ดีแล้วขอบคุณแพทย์ครับถ้าเป็นผมไม่เข้าตัดหรอกผมจะไปแต่คราวนู้นถ้าเป็นผมเป็นผมได้เหยียดผมผมไม่ได้มีพลังแบบอาจารย์ถ้าฝึกตอนนี้จะมีทางมีพลังได้ไหมก็รักษาไปนานๆก็แล้วกันครับ
ถึงแม้จะมีไม่เท่าผมก็ขอให้รักษานานหน่อยสังขารนี้คิดอยู่ก่อนมีสิครับอย่าไปคิดว่าต้องให้มีเท่าลุงออกอ๋อไม่ต้องเท่าหรอกครับรักษาความเป็นโปรตีนเนื้อเยื่อไว้ก็แล้วกันขนาดนี้นะความเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มันมีอยู่ก็ตามไม่จะไปเพิ่มโปรตีนมันจะเพิ่มคาร์โบไฮเดรตไม่จะไปเพิ่มไขมันแค่นี้ก็เกิดพอแล้วไขมันเห็นไหมวิตามินก็ไม่มีอะไรมากดื่มผักสดธรรมดานี่ครับเปรี้ยวหวานก็คือผลไม้นี่แหละโอเคไหมอย่าไปเอามันสังเคราะห์มากินพอถูกของวาดหวังไว้เยอะแยะกับการวิตามินเอกับพริกเผ็ดเนี่ยได้หมดแหละใช่ไหมล่ะพอลุงจะเอาศีรษะครับผมโทษครับนี่เป็นถึงใครชั้นหลังนะผมใช่พลังผมไม่ได้นะกระดูกกระเดือกก้นของพวกผมเนี่ยสบายไปหมดพลังผมนี่เป็นอย่างนี้จัดบาลานซ์ในตัวให้เลยคิดเนี่ยครับแค่นี้ก็ฟื้นแล้วนะมาขยับเองครับแค่นี้ก็เหลือเฟือไหมนั่นนะผมเดินแค่2กิโลปวดตะหลังแล้วเฮ้ยจริงฮะมากเกินไปแล้วกับไวนั่นโหนะฮะเขามันเมื่อยคล้ายๆยอกอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ยอกอ่ะเขาว่ามันเสื่อมไป500กับ500ก็เหลือเฟือแล้วไวขนาดนี้เอออ๋อไปทำเวลาสิพันเดียวไม่เป็นไรเดินกิโลนึงสบายเดินทุกวันตื่นตาก็ไปเดินละนอกจากฝนตกนั่นแหละก็โอเคแล้วสักการณ์สปีดทีนี้อ่ะไปกับพันกิโลเนี่ยนะฮะได้ไอ้กิโลเดียวพันเมตรโอ้โหพันเมตรพันกิโลก็ชอบพอไปแล้วอาจารย์จำเวลาสิได้ครับแล้วหย่อนเวลาลงไประยะทางเท่าเดิมแต่เวลายาวขึ้นนะครับก็จ็อกกิ้งจ็อกกิ้งครึ่งหนึ่งเดินครึ่งโอเคจะมาไปถึงก็เดินครึ่งกิโลพอดีสนามนี้มันรอบหนึ่งครึ่งกิโลแล้วก็จ็อกกิ้งครึ่งกิโลเหนื่อยเริ่มออกก็พอแล้วยังไม่ทันออกเลยผมเหรอแค่ร้อนหน่อยเดียวโอเคมีหน้าก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคไหมโอเคนะทำงานผมจะมาที่ละครั้งนี่พอไหมโอ้สบายครับสบายอยากจะอยากสบายตัวไม่มีอะไรเลยมีสาวมาอ่อยเรื่อยมันจะทำไงป๋าลงทะเบียนน่ะยังไม่ได้ลงนะเหรอแต่ทำแต่ผมทำไว้ให้เพราะป๋ามีใจในการปรับตัวอ๋อเป็นปัญหาเลยที่เป็นเลขาป๋านั่นน่ะเขายังไม่ได้ทำอะไรให้อ๋อก็ผมมาอยู่นี่ไงผมไอ้มันทำโน้นมาผมก็ป๋าว่าคือพูดไว้ในคลิปว่าป๋าอายุขนาดนี้แต่ก็ยอมที่จะปรับตัวตามกับระบบไม่สบายอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยหรอกครับเพราะฉะนั้นมาวันนี้ก็เลยเป็นบัตรฟ้าเลยมาครั้งที่แล้วนี่นั่งรอจนถึงกี่โมงครับ4-5โมงอ่ะจากกี่โมงครับไม่รู้กันผมลืมแล้ว4ชั่วโมงโอ้โหโอ้โหคุณรู้ป่ะครับรถ2ชั่วโมงก็ยังถึงหลังบ้านต้องมานั่งรออีกผมต้องไปเลี้ยงข้าวพวกเขาอีกทั้งมันทั้งเมียไปแหละเพื่อนฝูงกันหยวนหยวนนี่นะวันนี้เลี้ยงข้าวญี่ปุ่นอีกก็คนก็มีหุ้นเขาละ300,000-500,000อย่างเงี้ยตัวผมไม่มีเงินพกเงินไม่ได้พกเงินเท่าไหร่ก็หมดไม่เคยมีเงินแล้วบัญชีตรวจสอบบัญชีนี่นะไม่บัญชีเฉยบัญชีก็บริษัทบัญชีภายในบุคคลที่ตรวจสอบต่างหากเนาะครับครับให้เขาเซ็นหนึ่งครั้งเนี่ยเขาคิดเยอะไหมมันแล้วแต่งานมากงานน้อยงานมากก็คิดแพงงานน้อยคิดถูกตัวแค่มาดูแล้วเขาเซ็นนั่นเองคนทำบัญชีมีอยู่แล้วมีอาจารย์มีมาหาให้ได้เยอะแยะไปเหรอเออมีเพื่อนคนนึงเขาทำบัญชีผู้ตรวจนี่นะผู้ตรวจก็เยอะแยะเลยผมพวกธรรมศาสตร์นี่รู้จักเพื่อนทั้งบัญชีเยอะเดือนละตั้งแต่3-4 แสนลงมาเจ
จนไม่กี่หมื่นแต่พวก 3-4 แสนนี่มันเก่งภาษาทำต่างประเทศได้จะขออาจารย์จะโกอินเตอร์อย่างนี้นะครบไอ้พวกต่างประเทศได้ดีเขามีเพื่อนคนหนึ่งก็ใจบุญเหมือนกันทำบุญตั้งหลายวัดนั้นบอกเบอร์ไปก่อนเบอร์ใครเบอร์ผมเหรอ081